สวัสดีค่ะเพื่อนๆ AP ทุกคนนะคะวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วในเปิดถุงช็อปสไตล์ AP นั่นเองหลังจากที่เราห่างหายกับการเปิดถุงช็อปมานานประมาณเกือบ 4-5 วันได้นะคะก็เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่นิดๆหน่อยๆก็เอาละกันวันนี้แอบมีเวลาว่างนิดนึงนะคะก็เลยแวะเข้าไปบวกกับอยากมารีวิวให้เพื่อนได้ทราบเร็วๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังมีโปรโมชั่นกันอยู่เลยนั่นก็คือ Drug Store ที่เป็นแบรนด์ของวัตสันนั่นเองนะคะตอนนี้วัตสันเขามีโปรโมชั่นซื้อ1ชิ้นราคาเต็มแล้วก็ชิ้นที่2ในราคา1บาทนะคะหลายผลิตภัณฑ์เหมือนกันวันนี้ไปเดินสืบมาหลายๆที่หลายๆสิ่งเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะแต่เนื่องจากเวลาไม่เอื้ออำนวยและหลายๆสิ่งที่ไม่เอื้ออำนวยนะคะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันคงได้ไปรอบ2แน่เพราะว่าไปเลงมาแล้วว่าเดี๋ยวรอบ2ต้องไปดูอะไรมาบ้างก็จะเป็นพวกของใช้ส่วนตัวซะมากนะคะที่จะลดเยอะๆอย่างพวกครีมอาบน้ำครีมบำรุงอะไรอย่างงี้ที่แบบเฮ้ยมันไซส์มหึมาที่แบบว่าซื้อ1ชิ้นอีก1ชิ้นราคา1บาทเดี๋ยวต้องถามสมาชิกในครอบครัวว่ามีใครจะแจมด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรวมกันไปซื้อทีเดียวมันจะได้ครบแล้วก็คุ้มค่านะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนิดๆหน่อยๆที่แบบว่าเฮ้ยเอาสักหน่อยละกันไหนๆมาแล้วนะคะอันนี้เลยอันแรกที่แบบว่าตามนะคะเพราะว่ายูทูบเบอร์หลายๆท่านเขาก็รีวิวมานะคะว่ามันดีต้องลองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอพีไม่ค่อยยึดติดกับเจ้าตัวเนี้ยพวกครีมกันแดดหลายๆแบรนด์คือลองหลายแบรนด์แล้วก็ไม่ได้แบบอะไรก็ใช้ได้ทุกแบรนด์แต่แบบอยากลองเพราะว่าเขาพูดว่าดีมากก็เลยอยากลองจริงๆนะคะอันนี้ก็คือยูสรีนนะคะซันไรทัสสูตรแอคเน่ออยล์คอนโทรลนะคะมีSPF 50บวกนะคะ PA บวกบวกนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าควบคุมความมันระหว่างวันแล้วก็ลดสาเหตุสิวนะคะพร้อมออกซิไดฟิสเตอร์ช่วยลดฝ้าแดดฝังลึกมันน่าลองนะอันนี้ไปลองเทสเตอร์มาแล้วนะคะรู้สึกว่ามันกลืนมันซึมมันเนียนไปกับผิวเลยนะคะซึ่งขนาดตรงมือเราอ่ะมันไม่ได้บางเหมือนหน้าเราเนาะมันก็หนาคือมันก็ยังซึมง่ายแสดงว่าเฮ้ยถ้าใช้กับหน้ามันคงซึมได้ดีกว่านี้ซึ่งหาอยู่ตั้งนานคือแบบเฮ้ยมันก็เป็นทริคอย่างนึงที่แบบว่าฉันหาไม่เจอว่าอันไหนนะตอนแรกว่าจะซื้อตามยูรูเขาเรียกกูรูยูทูบเบอร์นะคะก็เลยสังเกตง่ายๆหันเหลือบไปมองว่าเขาติดป้ายเล็กๆอยู่นะคะว่าเป็นเบสซิลเลอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับหนึ่งของยูซูลีนนะคะก็นั่นแหละค่ะเป็นทริคของเราส่วนหนึ่งก็เลยหยิบมานะคะเพราะว่าหน้าตาใช่แหละอ่านทุกอย่างอ่ะใช่แหละเหลืออย่างเดียวคอนเฟิร์มคือมันที่ขายดีสุดใช่ไหมใช่หยิบมาเลยอันนี้ราคาจะอยู่ที่ 1,300 บาทไม่ได้ลดอะไรเลยเจ็บจริงๆเจ็บแรงของเขาราคาแรงเหมือนกันนะคะแต่เขาก็มีหลายๆอย่างที่เขาจัดโปรตอนแรกเห็นที่มันเป็นเหมือนกันแต่แบบเป็นเหมือนสเปรย์จัดคู่กับโฟมเอ้ยไม่ใช่โฟมเป็นครีมบำรุงผิวซึ่งแบบเอ้ยเดี๋ยวรอรอบหน้าถ้ายังอยู่นะก็จะสอยมาเพราะอยู่ที่ราคา 1,100 กว่าบาทเองซึ่งปริมาณไซส์ใหญ่ทั้งคู่เลยเอาง่ายๆแค่ตัวสเปรย์ฉีดกันแดดก็เกินแล้วค่ะราคาเกินแล้วก็เลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอบหน้าละกันเพราะว่ายังไงเดี๋ยวต้องมีสเปรย์ที่ต้องไปเก็บพวกของใช้ที่มันหนักๆนะเนาะอันนี้ข้างในก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูว่าtexture เขาเป็นยังไงก็เป็นหัวปั๊มบีบอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวลองนี่นะคะซึมไปเลยซึ่งแบบกลิ่นก็ไม่ได้แบบโหดร้ายคือแบบรับได้คือมันไม่ได้เหม็นมากมายเหมือนอะไรส่วนมากคนที่เขาจะแบบกลัวๆ กันคือกลิ่นของพวกซันครีมอะไรพวกนี้มันกลิ่นมันแรงคือมันบางทีมันทนไม่ไหวเนาะแต่อันนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรนะคะรับได้อยู่ก็เลยแฮปปี้ผ่านไปกับตัวนี้ใครสนใจไปลองดูที่เคาน์เตอร์นะแล้วลองใช้ดูลองใช้หมายถึงลองที่เคาน์เตอร์ดูนะคะถูกใจ
ช่อย่างที่แบรนด์เขาเคลมว่าลองซื้อมาใช้เถอะราคานี้ก็โอเคอยู่นะ 1,300 กับปริมาณที่50 ml นี่ก็ใช้ได้นานนะคะโอเคเผลอๆทาไม่ได้ทาแค่หน้าอาจจะทาแขนทาอะไรได้ด้วยนะคะโอเคต่อไปเป็นสิ่งที่ฉันคิดงงๆว่าตอนแรกตั้งใจจะไปซื้อครีนซิ่งวอเตอร์ของเขานั่นก็คือบิโอเรนั่นเองเพราะว่าเห็นหลายๆท่านบอกว่ามันดีแต่ทำไมถึงได้สิ่งนี้มาไม่รู้นะคะก็งงกับตัวเองเหมือนกันอันนี้เป็นบิโอเรเพอร์เฟคครีนซิ่งคอตตอนนะคะแผ่นคอตตอนเช็ดเครื่องสำอางข้างในก็มาเป็นถุงแบบนี้ที่เหมือนไว้เวทไว้เลยนะคะก็ทั้งหมด44แผ่นราคาอยู่200กว่าบาทนะคะคจริงมันมีแผ่นเล็กมีซองเล็กที่มันบรรจุ10แผ่นแต่คิดคำนวณแล้วถ้า10แผ่นอันนี้มันได้44ใช่ไหมเอา4แพ็คมารวมก็เกินอ่ะมัน70กว่าบาทอ่ะมันเกินกว่า200เนี่ยแถมอันนี้ได้ฟรีอีก4แผ่นด้วยก็เลยอ่ะเอานี้มาละกันไหนๆก็ต้องใช้อยู่แล้วนะคะก็ไม่รู้สิมันไม่น่ามีปัญหาอะไรมั้งไม่รู้เหมือนกันเผื่อแบบเดินทางนะคะพกง่ายๆจะได้ใช้ง่ายๆนะคะต่อไปเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้แอบแกะนิดนึงก่อนแล้วนะคะเพราะว่าลองดูเพราะตื่นเต้นกลับมาบ้านอยากรู้เพราะว่าตอนแรกหยิบมา2สีนะคะอันนี้เป็น Royal Color Rich นะคะเป็นแพ็คเกจจิ้งที่ครบรอบ30ปีของทาง Royal นะคะซึ่งสีที่ AP เรื่องมาเป็น Angel Kit นะคะ B101 แพ็คเกจสวยหรูมากหน้าพกคือแบบเฮ้ยมีจิวเวลรี่สีแดงรอบแล้วก็มีตรงนี้นะคะ1อันสีข้างในคือแบบเน่ไม่ได้อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะชมพูออกชมพูนูดๆทำไมจริงๆอะหยิบมา2แท่งอีกแท่งนึงจะแบบชมพูเข้มหน่อยซึ่งแบบมันเหมือนคล้ายๆเหมือนคล้ายกับคาที่บ้านฉันมีซื้อมา1อันรีบกลับมาที่แกะสาเหตุที่แกะก่อนนะคะเพราะว่าตื่นเต้นว่าเฮ้ยมันต้องเข้ากับแพ็คเกจที่บ้านได้สิจะได้ไม่ต้องซื้อมาเกิดฉันอยากพกแบบหรูๆราๆไม่อยากพกสีนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวให้ดูของที่ AP มีที่ในกลุ่มนะคะก็จะมีประมาณเนี่ยค่ะ3สีนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวให้ดูอะไรอ่ะฉันอยากพกสีนี้วันนี้สีนี้นะอ่ะปึ๊บแต่ฉันอยากได้แพ็คเกจนี้อ่ะฉันก็ถอดมาใส่สิคะมันก็แบบเอ้ยวันนี้ฉันพกอันนี้ละกันก็หรูดีใครจะรู้ว่าฉันมีอย่างนี้แท่งเดียวแต่จริงๆแบบนะคิดได้ไงอ่ะแอบฉลาดนะเนี่ยจริงๆไม่หรอกคนอื่นเขาก็คงรู้ปะเนี่ยเราก็แอบพูดมั่วๆไปโอเคเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่าแฮปปี้รู้สึกว่าคุณค่าที่คุณคู่ควรจริงๆนะคะกับ Royal Paris นะคะก็เลยซื้อมา1แท่งนั่นเองต่อไปเป็นสิ่งที่แบบอยากลองก่อนซึ่งจริงๆสั่งทางเว็บไซต์ Convi ไปแล้วนะคะอันนั้นเป็นเซตที่น่าจะใหญ่กว่านี้นิดนึงก็เลยเห็นลองซื้อมาใช้ดูก่อนเผื่อชอบเป็นคนชอบอะไรเล็กๆจิ๋วๆอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นมาชูรีนะคะแชมพูแอนด์คอนดิชเนอร์นะคะเซต A ซึ่งเป็นชุดเซตบำรุงผมนะคะเป็นแชมพูแอนด์คอนดิชเนอร์ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์2ผลิตภัณฑ์ดังนี้1ตรงนี้นะคะเป็นแชมพูนะคะมารีชอรี่แอร์ฟิชแชมพูนะคะส่วนอันนี้เป็นมารีชอรี่แอร์ฟิชคอนดิชเนอร์นะคะตัวนี้เป็นสูตรสำหรับเพิ่มวอลลุ่มแล้วก็ให้ผมดูมีชีวิตชีวาสำหรับผมรีบแบนนะคะแพ็คเกจน่ารักคือแบบเหมาะอ่ะเปิดก่อนนะเหมาะกับการพกพามากขวดก็จะมาในไซส์อย่างนี้นะคะ50 ml 2ขวดก็100 ml ราคา159บาทนี่นะคะเขาก็จะเป็นเจลใสๆคล้ายๆเหมือนHerbal Essence อะไรประมาณอย่างนั้นอะนะหอมดีชอบก็เลยจัดมาลองใช้ก่อน1เซตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแพลนเดินทางเร็วๆนี้นะคะก็เลยเอามาเตรียมไว้ก่อนละกันโอเคสิ่งต่อไปเป็นสิ่งที่แบบว่า
อันนี้ได้มาเมื่อวานแล้วแอบแวบเข้าไปในโซนแวบไปทำธุระที่เซ็นทรัลแล้วก็แวบเข้าไปในโซนแผนกเครื่องเด็กต่างๆนะคะก็ได้ตัวนี้มาซึ่งมันตอนแรกไปหาแบรนด์ละมุนมันหาไม่เจอหรือมันอยู่ตรงซอกไหนล่ะก็เลยไม่ถนัด นะคะเพราะว่าปกติละมุนเนี่ยเอพีจะซื้อสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแต่งวดนี้ไปเซ็นทรัลแจ้งวัฒนานะคะก็เลยไม่คุ้นล็อกอันไหนบ้างพนักงานก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เลยไม่เป็นไรฉันเอานี้ก็ได้ค่ะเห็นตรงนี้มันเป็นโปรโมชั่นแพ็คประหยัดสุดคุ้มนะคะในราคา199 บาทเป็นของคัสสันเบบี้นะคะซึ่งแพ็คนึงก็มี4แพ็คเล็กแพ็คเล็กเนี่ยมี50 แผ่นคือ200 แผ่นคือ199 บาทซึ่งที่น่ารองคือซื้อมา2แพ็คใหญ่ๆเนี่ยเขาแถมเจ้านี้นะคะเป็นกระเป๋าคัสสันเบบี้มา1ใบไม่ได้ใช้หรอกมั้งแต่ยังไงเราต้องใช้ไอ้ตัวนี้อยู่แล้วก็ซื้อมาตุนได้ของแถมดีกว่าไม่ได้นะคะก็เลยโอเคแฮปปี้ไปต่อไปเป็นสิ่งที่ไม่คิดเดี๋ยวให้ดูอีกอันนี้อันให้ดูอันก่อนเพราะว่าคุณสามีซื้อให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นสิ่งที่เฮ้ยนางซื้อได้ถูกใจมากแล้ว AP เคยถ่ายรูปลงFacebook Instagram แล้วก็หน้าเพจ Facebook ต่างๆนะคะมีเพื่อนๆก็ชมว่าสวยนั่นก็คืออันนี้สวยนะคะคืออันเนี้ยสวยไม่ใช่ AP สวยคือวันนั้นก็จะถ่ายอย่างเงี้ยใส่อย่างงี้แล้วก็ถ่ายรูปเล่นนะคะก็มันก็จะดูฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งกระดิ่งแมวสไตล์ AP อะไรประมาณอย่างงี้นะคะก็เลยชอบคือเหมือนเขารู้ใจซื้อมาแบบถูกใจมากมีคริสตัลมีคือราคาอยู่ที่150 บาทนะคะหาซื้อได้ที่ไหนล่ะสามีไปเดินข้างหน้าที่เซ็นทรัลเอ้ยไม่ใช่เมเจอร์ปิ่นเกล้าเขาจะมีพวกตลาดนัดขายทุกเย็นอะไรเงี้ยก็มีตรงนี้ตรงมุมทางเข้าเลยก็ไปได้สิ่งนี้มา1 อันนะคะส่วนวันนี้ไปได้อันนี้มาคือแบบหลั่นล้ามากฟุ้งฟริ้งมากเลยคือแบบเหมือนกันตอนแรกได้อันนึงมาไม่ชอบใจนะคะคุณสามีเขาก็เลยวิ่งไปเปลี่ยนให้มาอีกรอบนึงก็เลยได้สิ่งนี้มานะคะมันก็ฟุ้งฟริ้งเหมือนกันราคา159 บาทเช่นเดิมอันแรกที่เอามามันราคา159นั่นแหละแต่แบบไอพีบอกแอบบ่นกับคุณสานะคะว่ามันไม่เหมาะกับที่มันจะเป็นราคานี้เลยอ่ะซึ่งแบบมันดูก้องแก๊งไปไหมไม่เห็นเหมือนอันแรกที่ซื้อให้เลยราคาโอเคถ้าอย่างนั้นราคาสมเหตุสมผลนิดนึงแต่ไปเปลี่ยนมาให้แล้วก็เป็นอันนี้นะคะก็โอเคชอบน่ารักคือฟุ้งฟิ้งเดี๋ยวดูอันที่3ว่าครั้งหน้าอาทิตย์หน้าเขาจะซื้อแบบไหนให้ดีกว่าเนาะไม่รู้ซื้อมาทำไมเยอะแยะนะคะชอบอะค่ะจบคำเดียวเลยว่าชอบนะคะโอเควันนี้ก็เปิดถุงเบาๆนิดๆหน่อยๆนะคะกับการช้อปปิ้งในวสันต์รักสโตร์เมืองไทยเรานี่แหละก็คือช้อปง่ายช้อปดีช้อปได้ทุกวันคือเขาสามารถเรียกซับออกจากกระเป๋าเราได้เรื่อยๆทุกครั้งที่เข้านะคะตอนนี้เขาก็เป็นโปรโมชั่นอยู่ด้วยไม่แน่ใจว่าถึงเมื่อไหร่เนาะเอาเป็นว่าน่าจะยังถึงสิ้นเดือนนั่นแหละคร่าวๆนะเพราะว่าแอบไม่แน่ใจ 100% เอาเป็นว่าเดี๋ยว100คือชัวร์ไม่คือยังไงมันเป็นสิ่งที่คนแวะไปได้เรื่อยๆนะคะโปรโมชั่น1ชิ้นราคาเต็มชิ้นที่2ราคา1บาทเนี่ยก็คงมีเรื่อยๆในวสันต์นะคะใครที่ชอบช็อปพวกนี้อยู่แล้วก็ไปช็อปกันเลยเพราะตอนนี้เขาลดอยู่นะคะโอเควันนี้ไปละบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะที่ติดตาม AP วันนี้สวัสดีค่ะ